เงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดกอย่าไปงกของเขาเลยสวัสดีนะครับตอนนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับในเรื่องของเงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดกอย่าไปงกของเขาเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางประการนะครับที่ทำให้เงินประกันชีวิตนะครับตกไปเป็นกองมรดกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ศึกษาในรายละเอียดกันครับครับผมก็จะได้นำนะฮะเรื่องที่เขามาขอคำปรึกษานะครับนำมาสมมุติเป็นเหตุการณ์เพื่อที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าในดำนะฮะมีคู่สมรสชื่อนางแดงมีบุตรด้วยกัน2คนนะกับนางแดงเนี่ยนะครับต่อมาในดำก็หย่ากับนางแดงนะครับแล้วก็ไปสมรสกับภรรยาใหม่ชื่อนางเขียวเนี่ยก็มีบุตรด้วยกันอีก1คนขณะอยู่กับนางเขียวในดำก็ได้ทำประกันชีวิตโดยมีชื่อนางเขียวเป็นผู้รับประโยชน์ในวงเงินเอาประกันฮะ2ล้านบาทต่อมาในดำถึงแก่ความตายทรัพย์อื่นๆที่เป็นทรัพย์ของในดำนะทายาทอันประกอบไปด้วยบุตรในดำ3คนที่เกิดจากทั้ง2แม่และก็ภรรยาคนที่2นะที่ชอบด้วยกฎหมายนะเพราะว่าเขาสมรสนะครับคือนางเขียวนะอีก1คนนะก็ได้ตกลงแบ่งมรดกกันเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มามีปัญหาอยู่ที่เงินประกันชีวิต2ล้านบาทนะครับเงินเยอะนะฮะมีปัญหาขึ้นมาเลยนะครับโดยบุตรภรรยาเก่าทั้ง2คนนะครับคือบุตรของนางแดงนะครับก็ได้มาขอเข้ามามีส่วนแบ่งด้วยโดยอ้างว่าเงินนี้เป็นมรดกของพ่อตนเป็นทายาทจะต้องมีส่วนได้รับเช่นเดียวกับทรัพย์อื่นๆขณะที่นางเขียวก็ไม่ยอมโอเคแล้วครับไม่ยอมนะโดยอ้างว่านายดำทำประกันชีวิตระบุชื่อตนเป็นผู้รับประโยชน์เพียงผู้เดียวใครจะมามีเอี่ยวด้วยไม่ได้แล้วครับไม่ยอมเลยถ้าบุคคลทั้ง3เนี่ยนะครับมาขอคำปรึกษาจากท่านนะท่านจะมีข้อพิจารณาอย่างไรนะครับก็มาดูครับ1นะฮะกรณีผู้เอาประกันตายก่อนผู้รับประโยชน์ก็คือในดำตายก่อนนางเขียวแบบกรณีนี้นะครับมาดูคำว่ามรดกก่อนนะครับมรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายดังนั้นทรัพย์สินนั้นต้องเป็นของผู้ตายอยู่ก่อนตายหรือมีอยู่ขณะที่ตายนะครับจึงจะเรียกว่ามรดกครับส่วนเงินประกันชีวิตนั้นเป็นเงินที่เกิดขึ้นภายหลังความตายนะครับไม่ใช่เงินที่มีอยู่ก่อนตายหรือมีอยู่ขณะที่ถึงแก่ความตายนะครับเงินประกันชีวิตจึงไม่ใช่มรดกของผู้ตายครับเมื่อเงินประกันชีวิตมันไม่ใช่มรดกนะฮะจึงไม่ตกทอดไปสู่ทายาทไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมก็จะไม่ตกไปนะครับแต่จะตกกับคนที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้นสำหรับในกรณีนี้นะครับนางเขียวจึงเป็นผู้รับเงินผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของนายดำแต่เพียงผู้เดียวครับใครมาแย่งนางเขียวไม่ได้เพราะนายดำตายก่อนนางเขียวครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2ครับผู้รับประโยชน์ตายก่อนผู้เอาประกันถ้าเกิดนางเขียวตายไปก่อนนายดำนะครับหากผู้รับประโยชน์ตายก่อนผู้เอาประกันนะครับสิทธิในการรับเงินประกันชีวิตนั้นก็จะระงับไปและก็ไม่ตกทอดแก่ทายาทของผู้รับประโยชน์อีกด้วยเพราะสิทธินั้นจะเกิดก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันถึงแก่ความตายในเมื่อผู้เอาประกันยังไม่ตายสิทธิรับประโยชน์จึงยังไม่เกิดขึ้นนะเมื่อผู้รับประโยชน์มาตายไปได้ก่อนเช่นนี้สิทธิรับประโยชน์จึงระงับไปครับและเป็นสิทธิเฉพาะตัวนะฮะจึงไม่ตกแก่ทายาทของผู้รับประโยชน์อีกด้วยครับนั้นถ้านางเขียวตายก่อนนายดำนะครับสิทธิ์รับประโยชน์นะฮะจากเงินประกันนี้ก็ระงับไปและไม่ตกทอดไปแก่บุตรของนางเขียวนะฮะที่เกิดกับนายดำด้วยนะครับไม่ตกทอดไปนะครับหากต่อมาผู้เอาประกันถึงแก่ความตายก็คือนายดำถึงแก่ความตายเงินประกันชีวิตนั้นจะตกเป็นกองมรดกครับซึ่งเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์มาฟ้องเรียกเงินจากกองมรดกเพื่อเอาชำระหนี้ได้นะครับและทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกทุกคนนะครับ
ก็ย่อมได้ส่วนแบ่งตามสิทธิ์ของตนนะครับสมมติว่าเมื่อในดำทำประกันชีวิตโดยระบุให้นางเขียวเป็นผู้รับประโยชน์แต่นางเขียวได้ตายไปก่อนในดำสิทธิ์รับเงินประกันของนางเขียวก็จะระงับไปนะครับต่อมาถ้าในดำตายไปก็ถือว่าไม่มีผู้รับประโยชน์แม้บุตรของนางเขียวก็ไม่มีสิทธิ์มารับแทนที่เพราะเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวเงินนั้นก็จะตกเป็นกองมรดกไปนะครับทีนี้มาดูกรณีที่3ครับผู้รับประโยชน์ตายไปก่อนแต่ผู้เอาประกันได้แจ้งเปลี่ยนให้ผู้อื่นเป็นผู้รับประโยชน์แทนไว้แล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นยังไงครับเช่นเมื่อนางเขียวตายไปก่อนแล้วแต่ในดำเนี่ยต้องการให้บุตรของตนที่เกิดจากนางเขียวได้รับเงินประกันชีวิตก้อนนี้ในดำก็จะต้องไปแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อเปลี่ยนผู้รับประโยชน์มาเป็นชื่อบุตรที่เกิดจากนางเขียวแทนครับกรณีนี้นะครับเงินก็จะไม่ตกเป็นกองมรดกไปนะครับแต่จะตกแก่บุตรของนางเขียวแทนนะครับเพราะว่าไปแจ้งเป็นผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะครับมีคำถามมาอีกว่าถ้าช่วงแรกๆที่ในดำทำประกันนั้นได้เอาเงินสินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งกันระหว่างในดำกับนางแดงเมียเก่านะเมียคนแรกนะครับเอาเงินสินสมรสนั่นไปส่งเบี้ยประกันนางแดงเมียเก่าจะเรียกคืนได้ไหมตอบนะครับสามารถฟ้องเรียกเบี้ยประกันคืนได้ตามสัดส่วนของตนนะเช่นว่าส่งเบี้ยประกันปีละ 30,000 นะฮะเอาจากสินสมรสไปใช่ไหมครับก็ต้องเป็นของนางแดงเนี่ย 15,000 ครับถ้าส่งมา4ปีแล้วต่อมาแกก็ไม่ได้เอาในสินสมรสแล้วแกไปส่งแกเองแล้วนะครับอย่างนั้นก็เท่ากับ 15,000 คูณ4ปีนะครับก็จะฟ้องเรียกค่าเบี้ยประกันคืนได้ 60,000 บาทครับสำหรับนางแดงแต่จะไปฟ้องเรียกเงินประกันชีวิตนะฮะผลประโยชน์จากการเอาประกันนะ2ล้านบาทไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับฟ้องเรียกคืนได้เฉพาะเบี้ยประกันที่เอาเงินในส่วนของตนไปส่งด้วยนะครับได้ครับและมีข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา897ซึ่งบัญญัติว่าถ้าผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้โดยกำหนดว่าเมื่อตนถึงซึ่งความมรณะให้ใช้เงินแก่ทายาททั้งหลายของตนโดยมิได้เจาะจงระบุชื่อผู้หนึ่งผู้ใดไว้ไซจำนวนเงินอันจะพึงใช้นั้นท่านให้ฟังเอาเป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้เอาประกันภัยซึ่งเจ้าหนี้จะเอาใช้หนี้ได้นี่นะฮะถ้าหากว่าไประบุว่าให้แก่ทายาทโดยไม่ได้บุชื่อทายาทคนหนึ่งคนใดนะครับมันตกเป็นของกองมรดกนะครับก็จะถูกบังคับใช้หนี้ได้นะครับลูกๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังด้วยมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับครับในตอนนี้เราก็สรุปกันได้แล้วนะครับว่าเงินประกันชีวิตนั้นนะครับเมื่อผู้เอาประกันตายไปก่อนผู้รับประโยชน์นะครับเงินประกันชีวิตจะตกแก่ผู้รับประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวครับเพราะว่าเงินประกันชีวิตไม่ใช่มรดกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปแย่งชิงกันนะครับให้มันแตกความสามัคคีเสียความเป็นมิตรภาพกันเสียเปล่าๆนะครับเอาไว้พูดคุยนะฮะแล้วก็คบค้าสมาคมกันต่อไปจะดีกว่าครับวันนี้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆมานำเสนอต่อไปครับสวัสดีครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ